ไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับวันนี้สบครายงานนะครับก็มีการแถลงด้วยนะครับตัวเลขยังคงอยู่ในระดับ 3,000 แล้วก็ผู้เสียชีวิตยังคงเยอะอยู่นะครับน่าเป็นห่วงมากๆนะครับของประเทศไทย 3,886 ติดเชื้อในประเทศ 2,607 นะครับมาจากต่างประเทศเยอะทีเดียวนะครับวันนี้49คนโดยยังอยู่ในเรือนจำ 1,230 คนนะครับสรุปผู้ป่วยตอนนี้ในไทย 169,348 คนรักษาหายเพิ่มวันนี้นะครับ 3,626 คนเสียชีวิตเพิ่มนะครับ39คนก็ต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนนี้รักษาตัวอยู่นะครับ 49,000 อาการหนัก 1,200 ใส่เครื่องช่วยหายใจ373ครับไปดูตัวเลขทั่วโลกกันหน่อยนะครับของไทยต้องบอกว่าอันดับเถิบขึ้นมาเรื่อยๆจากก่อนหน้านี้เราอยู่ลำดับ100ตอนนี้เราอยู่ลำดับ81แล้วของสหรัฐยังคงเป็นประเทศแรกที่มียอดสูงสุดทั้ง2ยอดก็คือผู้ป่วยใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ของอินเดียที่เพิ่มขึ้นมาต่อวันตอนนี้13,000มีผู้เสียชีวิต 2,008 นะครับรอบบ้านเราที่น่าจับตาก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่มขึ้นมารวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของไทยเราอยู่81นะครับก็ถือว่าอยู่ในลำดับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแนวโน้มยังไม่ได้ลดลงนะครับแนวโน้มทรงตัวในระดับที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องระวังตัวเองในช่วงที่วัคซีนยังคงไม่สามารถฉีดได้อย่างทั่วถึง